สวัสดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆ เนี่ยมากันที่เมืองรัดซิตี้นะผมถ้าใครติดตามชมผมเนี่ยนะผมก็พาเพื่อนๆ เนี่ยไปจัดอันดับแต่ละเมืองมาแล้วนะครับผมมีทั้งตรงใจและไม่ตรงใจอันนี้ก็อย่าว่ากันนะครับผมก็สำหรับ EP นี้คลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเมืองรัดซิตี้กันนะผมก็เดี๋ยวเราไปจัดอันดับท็อป5ละกันจริงๆเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยผมจะท็อป7แต่ว่าพอผมมาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละเมืองเนี่ยบางเมืองแก๊งก็เยอะแก๊งตึงก็เยอะนะผมบางเมืองก็อาจจะมีแก๊งที่แบบอยู่เชียร์ทรงสูงไม่กี่แก๊งนะครับผมก็จะมาจัดอันดับตามรูปแบบของแต่ละเมืองนะผมซึ่งรัดซิตี้เนี่ยจากที่ผมลองเข้าหาค้นหาข้อมูลดูนะผมก็จริงเนี่ยมีแก๊งที่อยู่เชียร์บนเล่นแบบดีๆเนี่ยก็พอมีบ้างนะครับผมประมาณน่าจะมี 4-5 แก๊งเนี่ยจากที่ผมดูแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวเรามาจัดอันดับ5แก๊งในรัดซิตี้กันนะครับไม่รู้ว่าจะตรงใจใครมั้ยนะแต่ถ้าไม่ตรงใจใครก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มอันดับที่5กันเลยนะครับผมในรัดซิตี้นะอันดับที่5คือแก๊งราชสีห์นะครับชื่อแก๊งว่าราชสีห์ก็แก๊งเนี้ยใช้สูตรสีฟ้าก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจนะว่าใช้สูตรสีอะไรนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นสูตรสีฟ้าละแก๊งนี้นะผมลำดับที่5ครับมาต่อกันที่ลำดับที่4กันเลยนะผมลำดับที่4ก็คือแก๊งนรสิงห์นั่นเองนะครับผมสำหรับแก๊งนี้เนี่ยก็คือแก๊งสูตรสีแดงแห่งรัดซิตี้เนาะนรสิงห์โดยชื่อแก๊งแต่ละแก๊งเนี่ยคือแบบมีความเป็นแบบว่าไงไทยๆไม่รู้ดิคือเป็นแก๊งแบบไทยๆชื่อแก๊งแก๊งนี้ก็ใช้สูตรสีแดงนะครับผมอยู่ลำดับที่4นะครับมาต่อที่ลำดับที่3นะครับผมลำดับที่3ก็คือแก๊งชายอานั่นเองแก๊งชายอาไม่ใช่ชื่อรถนะผมไม่แน่ใจว่าชื่อแก๊งนี้มาจากชื่อรถหรือเปล่าแต่ว่าแก๊งชายอาแก๊งนี้ต้องบอกเลยนะว่าฝีมือติดท็อป3ในรัดซิตี้นะผมก็เป็นแก๊งที่ใช้สูตรสีขาวนะก็เป็นสูตรสีขาวแห่งรัดซิตี้นะผมสำหรับชายอานะครับผมมาต่อกันที่ลำดับที่2นะครับผมลำดับที่2ก็คือพิกบูนั่นเองนะครับผมชื่อแก๊งว่าพิทบูโลโก้ก็คือหน้าพิทบูเลยเนาะแก๊งนี้ใส่สูตรสีส้มนะปัจจุบันนะเป็นสีส้มซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเขาใส่สูตรดำนะครับผมก็เป็นแก๊งเชียร์บนฝีมือตึงๆผมจัดไว้ที่ลำดับที่2นะครับผมก็ผมมองว่าแก๊งนี้เนี่ยฝีมือเบียดกับลำดับที่1เลยนะซึ่งลำดับ1 2 3เนี่ยฝีมือผมมองว่าเบียดกันอะเบียดกันอะเหลื่อมๆกันอยู่นะครับผมมีแต่แก๊งกูที่ understand Right the city มอบทั้งชีวิตให้กับแก๊งไม่ใช่แก๊งพวกกูไม่แคร์เพราะกูรักแค่ all my fam พวกกูมีแค่เพื่อนแค่พี่กับน้องในวันที่แพ้ให้มึงเกลียดเลือดออกมาพลิกดูแต่ชีวิตที่มันไหลก็มีแต่พิษดูกูรักกันแค่ไหนมึงก็ลองคิดดูถามว่าแก๊งกูรักกันไหมคงไม่ต้องพิสูจน์เพราะนี่คือพิษบูจริงใจที่กูรักและทุกครั้งที่กูแพ้ก็ไม่ผิดบูแกงที่ยังรอรับเย้กูคิดถูกแล้วที่ให้ใจไปกับผิดบูแกงพวกกูอยู่กันมาด้วยใจเอาไล่กับใจมันก็ที่สุดแล้วเย้กูจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเด็ดขาดแม้ว่าเลือดกูไหลเต็มทางกูจะแบ่งส่วนลำดับที่1ก็คือแก๊ง The Ripper นั่นเองนะครับผมแก๊งนี้ก็คือแก๊งของแจ็คเดอะริปเปอร์เนาะที่เป็นบอสแก๊งนะใช่ไหมผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเป็นบอสแก๊งไหมแต่น่าจะใช่นะผมสำหรับแก๊งนี้ก็ใส่สูตรสีออกสีน้ำตาลนะโอเคครับผมและนี่ก็คือท็อป5แก๊งในรัดซิตี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยนะผมถ้า
ข้อมูลอาจจะขาดตกบกพร่องไงก็ขออภัยมาด้วยเพราะว่าผมก็หาข้อมูลมาได้เท่านี้ประมาณนี้จริงๆครับผมบางแก๊งผมก็หาข้อมูลไม่ได้เลยแทบไม่เจอเลยก็ขออภัยมาด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะพาเพื่อนไปประเทศไหนกันต่อหรือว่าเพื่อนอยากให้ไปประเทศไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะผมก่อนจากกันไปทิ้งทวนนิดนึงละกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับทุกคนรู้แต่กูดีได้เคลียร์ลิปเปอร์กันเนี่ยอย่าลืมตายให้มึงดูรอบๆทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกกูมีกูเพียงแค่เป็นตัวเองแต่มึงมาตัดสินว่ากูไม่ดีอย่าพวกมึงจะมีเข้าไปฆาตกรรมเสริมแล้วก็สูญจะมึงลงไปนอนนามกูชื่อว่าแจ็คเดอะลิปเปอร์แต่ว่าฉายากูฆาตกรแค่พูดถึงฝีมือมึงก็คงรู้ถึงความตายต่อให้มึงจะทำยังไงมึงก็เทียบกูไม่ใช่ผู้ตายแต่แจ็คเดอะลิปเปอร์นะมึงนี่ยังจะดูกูรอยเหมือนนั่งแกล้งในเวลาที่พวกกูจะเกิดรอยเหมือนนั่งเคยตอนนี้มึงยังอยู่ที่เดิมข้างลูกกระสุนพวกกูยังมีอีกเพียบต่อให้มึงจะย้ายแค่ไหนแต่กูสาบานเลยกูจะเก็บมึงให้เกียบมีทางที่จะปล่อยไม่มีทางที่จะพลาดแล้วมึงจำไว้ดีกูไม่ได้ดีแต่ภาพลายตีนี่มันเป็นของกูแล้วระวังกันให้ดีเพราะมึงอาจโดนกูฆ่าแค่ดียินชื่อกูก็น่าเชื่อตีกับพวกมึงแม่งน่าเบื่อให้มันก้มหัวตอนกูมาพวกวันไรชายจะออกมันไล่